พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจนครบาล5ชุดสืบสวนสน.คลองตันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันคุมตัวนายสราวุธหรือชายอายุ39ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุบุกชิงทรัพย์ภายในธนาคารทหารไทยบริเวณปากซอยพัฒนาการ48ได้เงินสด 15,320 บาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเมื่อวันที่28ธันวาคม2561มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพณจุดเกิดเหตุท่ามกลางประชาชนบริเวณโดยรอบที่เข้ามาร่วมสังเกตการโดยจุดแรกผู้ต้องหาเดินเข้ามาบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ที่1ของธนาคารก่อนพูดข่มขู่พนักงานให้ส่งเงินพร้อมกับยื่นถุงพลาสติกให้และทำท่าลักษณะคล้ายมีระเบิดแต่พนักงานไม่ทำตามจุดต่อมาคือบริเวณเคาน์เตอร์ที่3ซึ่งพนักงานสาวที่เพิ่งมาทำงานใหม่ก่อนข่มขู่ส่งเงินมาเพราะว่ามีระเบิดและปืนโดยจุดถัดมาบริเวณหน้าธนาคารหลังจากชิงเงินเสร็จวิ่งออกจากธนาคารไปสตาร์ทรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110i สีเทาเงินไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนก่อนกลับรถทันทีมุ่งหน้าไปยังแยกพัฒนาการหลบหนีไปอีกจุดหนึ่งคือบริเวณด้านหน้าของธนาคารโดยผู้ต้องหาระบุว่ามายืนสูบบุหรี่อยู่ตรงจุดนี้เพื่อดูลาดเหลาก่อนที่จะมาลงมือก่อเหตุดังกล่าวด้านพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยทำไปเพื่อนำเงินใช้จ่ายส่วนตัวและเล่นการพนันโดยก่อเหตุแบบฉับพลันแต่มีการวนรถมาดูก่อนเมื่อเห็นว่าคนน้อยจึงลงมือทางตำรวจจึงได้ดำเนินคดีในความผิดฐานชิงทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมก่อนนำตัวฝากขังและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายครับทางนี้ฝากเตือนไปยังธนาคารต่างๆเพื่อให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดจัดพนักงานรักษาความปลอดภัยใช้เครื่องกั้นเคาน์เตอร์และเปลี่ยนประตูเป็นแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยค่ะ